นี่หรือเมืองพุทธเอามือทาบอกแล้วลองอุตตะมีอุตตะใช่ไหมอุตตะต้องอุตตะด้วยนะใช่พี่มันควรจะอุตตะจริงๆท่านผู้ชมครับเพราะว่าเขาเอาคลิปมาประจานกันนะครับบอกว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอมปลัดขิกให้กับพระรูปหนึ่งเป็นหลวงลุงที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลยเนี่ยเอาเซ็นเซอร์ออกได้ไหมเดี๋ยวมีให้ดูไม่ได้อุจารตาใช่ไหม18บวกเหรอฮะเราก็เกินแล้วนะเด็กๆดูอยู่เซ็นเซอร์ไปก่อนคือมันก็ทำให้ศาสนาหมอหมอแต่อันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับศาสนานะครับศาสนาพุทธท่านสูงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคนตังหาครับที่ทำให้เป็นแบบนี้เป็นรายบุคคลไปโอ้โอ้นี่อย่างนี้เลยฮะที่เราเบลอไว้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็นั่งอ้าขาอยู่กราบแทบตักเอาประมาณนั้นแต่กราบแทบตักก็ผิดอยู่แล้วล่ะแทบตักไม่ได้เพราะถลกจีวรขึ้นมาถึงเอวแล้วเห็นว่าพระนี่เอามือไม้เนี่ยมาแตะต้องศีกาด้วยกดหัวเหรอกดหัวหัวไปด้วยอีกตั้งหากคนที่เอาคลิปนี้มาแชร์เนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นผัวเก่าของผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าในโตนะเอามาร้องสื่อบอกว่านะเนี่ยเมียเก่าผมนั่นเองนะครับนะเพื่อนผมเนี่ยส่งคลิปมาให้ดูนะครับคลิปผู้หญิงอมให้พระอะไรแบบนี้เฮ้ยดูไปดูมาเฮ้ยนี่เมียกูนี่หว่าเขาตกใจเลยเมียเก่านะไม่ใช่เมียปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปทำแบบนี้ครับให้พระสงฆ์รูปหนึ่งที่วัดถ้ำพระที่อำเภอผาขาวนะที่จังหวัดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็คลิปนี้ก็โดนแชร์ไปนะโอ้ตอนนี้นะวัดเน็ตไปแล้วล่ะท่านผู้ชมครับคุณโตบอกกับเรานะบอกว่าพระในคลิปเนี่ยอายุประมาณสัก60นะอมจนเสร็จกิจแล้วฮะอย่างเงี้ยนะครับโอ้เมียหิวขนาดนั้นเลยก็ไม่ทราบอยู่เหมือนกันนะแล้วผัวไม่ให้กินโจ๊กหมูเหรอเลิกกันแล้วนี่ก็เลยไปขอพระอย่างเงี้ยเหรอเลิกกันแล้วนี่เลิกกันไปแล้วเลิกกับผัวน่ะเหรอพี่อู๋ชัวร์หรือเปล่านี่ไงเมื่อกี้เขาบอกเลิกกันแล้วแต่คุณโตเขาบอกเลิกกันไปแล้วแล้วก็เป็นเมียเก่าเขาคือเพื่อนส่งคลิปมาเฮ้ยตกใจนี่เมียฉันเองนี่หว่าเคยเป็นเมียกันแล้วปัจจุบันเลิกกันไปแล้วแบบเนี้ยมันมัวหมอจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คุณโตบอกเราครับบอกว่าอย่าให้ทางสำนักสงฆ์นะครับนะหรือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาน่ะจับศึกสักทีอาบัติปราชิกแบบนี้ครับทุกวันเนี่ยเห็นบอกว่าพระรูปนี้ยังคุยกับเมียเก่าของคุณโตอยู่เลยเอาล่ะท่านผู้ชมครับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการเสื่อมเสียชื่อวัดได้นะครับผู้สื่อข่าวของเราไปพบกับคุณสมจิตผู้ใหญ่บ้านนะครับให้ดูคลิปนะเราก็ให้ดูว่าผู้ใหญ่พระรูปนี้อยู่ที่วัดหรือเปล่าผู้ใหญ่บอกว่าเออผมอยู่ที่นี่มาตั้งนานไม่เคยเห็นนะแต่เอาล่ะนะเพื่อความบริสุทธิ์ใจก็เลยพาผู้สื่อข่าวช่อง8ของเราไปนิมนต์ครับไปพบกับท่านเจ้าว่าสำนักสงฆ์อะไรเนี่ยวัดถ้ำพระที่ถูกพาดพิงนี่ครับสำนักสงฆ์นะครับเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยพระสมใจนะท่านเจ้าว่าสำนักสงฆ์ถ้ำพระนะครับท่านก็ดูแล้วเนี่ยนะลักษณะไม่ตรงกับในคลิปนะครับน่าจะถูกใส่ร้ายอะไรแบบเนี้ยก็พาผู้สื่อข่าวของเราครับเดินสำรวจกุฏิมีทั้งหมด5หลังด้วยกันไม่เหมือนในคลิปนะหลวงพ่อบอกเรานะครับบอกว่าในคลิปแล้วนะครับโยมไม่ใช่สำนักสงฆ์ที่นี่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ชี้แจงว่าคนที่อยู่ในคลิปที่ทำอาบัติปราชิกแบบนี้ไม่ใช่อาตมานะเพราะดูแล้วเนี่ยพระในคลิปนั้น เขาอายุมากแล้วและอีกอย่างคือเขาตัวใหญ่นะแล้ววัดถ้ำพระในพื้นที่เนี่ยก็มีวัดนะหลายต่อหลายวัดเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตรวจสอบกับท่านเจ้าคณะอำเภอแล้วก็อยากให้ตรวจสอบให้ชัดเจนด้วยนะเพราะอาตมากับวัดนั้นตอนนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงนี่หมดหลวงพ่อครับไม่ใช่ที่วัดนี้ไม่มีสถานที่ก็ไม่ใช่ยังเสียหายนะเนี่ยยังตัวกุฏิล่ะครับกุฏิก็ไม่มีแบบนั้นนี่เป็นกระต๊อบเฉยแล้วลักษณะที่พระอาจารย์ดูในคลิปนี่น่ะพระรูปนี้เคยเห็นที่ไหนไหมมีนี้ต้องไปถามฝ่ายปกครองเขาคือพวกเจ้าคณะอำเภออย่างเงี้ยท่านอาจจะรู้เพราะว่าท่านเป็นท่านต้องรู้พระแทบทุกองค์อยู่แล้วนอกจากนี้เนี่ยที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ของไม่ใช่ที่วัดแล้วเนี่ยพระอาจารย์พอจะนึกออกไหมว่าวัดถ้ำพระเนี่ยในพื้นที่ของตำบลนนปอแดงเนี่ยมีเยอะไหมโซนนู้นมีใช่ไหมแต่ก็ไม่ยืนยันว่าใช่คนในคลิปหรือเปล่าผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ชาวบ้านนี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับแกก็ยืนยันนะครับบอกว่าไม่ใช่พระสงฆ์ที่นี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่วัดถ้ำพระด้วยนะครับต้องให้ความเป็นธรรมนะแล้วฝากไปถึงเจ้าของคลิปด้วยครับจะปล่อยคลิปแล้วจะไประบุพิกัดว่าวัดโน้นวัดนี้เนี่ยตรวจสอบให้ดีนะมันเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นนะวันนี้ข่าวของเราครับก็ย้ำให้นะครับไม่ใช่วัดถ้ำพระนะและไม่ใช่พระอาจารย์สมใจด้วยครับเผื่อเป็นคลิปเก่านะเผื่อใจไว้ด้วยใช่เผื่อปาราชิกไปแล้วนะคะบวชพระไม่ได้มีไว้กินนะจ๊ะพูดก่อน